อันทดลองผลไม้จมหรือลอยผลไม้ก็มีมิจมมีมะนาวมีชัยเท้ามีแครอทมีเผือกมีมันนะครับแต่เรามีกติกาอยู่ว่าผู้ใดทายผิดต้องกินผลไม้นั้นๆทัดจริงเหรอครับใช่แล้วได้เลยงั้นพี่เสียสละให้น้องแพทเนี่ยทายก่อนแล้วกันนะครับใช่เลยครับเอาอะไรดีครับพี่อันดับแรกพี่เอาส้มมาเลยดีกว่าโอเคค่ะน้องแพทว่าลอยหรือจมเพราะว่าจะลอยครับแน่ใจแน่ใจมีต้มไหมสองสามอู้อู้อู้ลอยครับแต่รู้สึกว่าลอยต่อมาตาแพทบ้างพี่เจ้ครับมะนาวครับลอยหรือจมครับไม่ง่ายพี่ว่าจมนี่ยังไงพี่มั่นใจหรอว่าจะจมเมื่อมั่นใจหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจมค่ะตาเก่งจังเลยพี่เจ๊ตาพี่เจ๊เลยนี่ต่อไปเป็นเผือกลอยหรือจมน่าจะลอยครับโอ้โหกินนี่เป็นเรื่องเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสามเย้โอ้โหลอยตาแพ้แล้วมันนะครับลอยหรือจมครับลอยหนึ่งสองสามสามลอยนะครับไม่ถือว่าลอยต่อมาตาพี่ตาพี่โยกนี่นี่คือหัวใช้เท้ามันคล้ายๆที่บานาน่าโบ๊ทไงลอยหรือจมลอยครับเพราะว่ามันคล้ายๆบานาน่าโบ๊ทลอยได้นะมาหนึ่งสองสามสามปึ๊บเอ้ยปึ๊บเอ้ยลอยมาต่อมาเป็นอันสุดท้ายแครอทครับพี่เก้ครับแครอทนะคะผมแครอทครับลอยหรือจมอ่ะมันต้องลอยเพราะว่าคล้ายๆบานาน่าโบ๊ทไม่คล้ายหรอแต่แน่นอนครับจมต้องมันจมครับมันจมครับมันจมพี่โยเก้ครับโอ้ยครับมันจมมันจมอร่อยแล้วเป็นเรื่องเอาละครับจำกติกาได้ไหมว่าถ้าทายผิดจะต้องกินผักผลไม้นั้นเข้าไปแย่แล้วพี่โยกเย่คำใหญ่ๆคำใหญ่ๆผักและผลไม้เนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการครับลองครับท่านใดคนไหนสนใจลองทานผลไม้และผักกับพี่โยกเย่นะครับหนึ่งสองสามพี่โยกแยกเพิ่มเบต้าแคโรทีนจากแครอทได้ประโยชน์แน่นอนที่สำคัญถ้าน้องๆจะทำตามควรล้างให้สะอาดก่อนนะครับและเมื่อนำผลไม้ต่างๆไปใส่ในอ่างน้ำแล้วลอยหรือจมต่างกันนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำมีแรงยกหรือแรงพยุงวัตถุต่างๆให้ลอยขึ้นการที่วัตถุจะจมหรือลอยได้อยู่ที่ความหนาแน่นซึ่งเป็นอัตราส่วนที่บอกว่าวัตถุใดมีน้ำหนักมากกว่าหรือเบากว่าน้ำส้มเผือกมันหัวใช้เท้าลอยน้ำเพราะว่าค่าความหนาแน่นน้อยหรือเบากว่าน้ำส่วนมะนาวแครอทจมน้ำเพราะว่าค่าความหนาแน่นมากกว่าหรือหนักกว่าน้ำนั่นเอง